am very well. Thank you. Sit down, please. Thank you, teacher. Sit down, นั่งลง Stand up. ยืนขึ้น ทำเฮียนานี่ Go back กลับไป Thank you. ขอบคุณ Goodbye. ลาก่อน Sit down, นั่งลง Stop. หยุด Good morning, teachers and my students in this class and in the other classes.Welcome to Pathom Pokalati at Bangkai Kangwon Sakun. Are you Pathom 4? Yes, I am. Yes, I am. What are you doing? What are you doing? คุณกำลังทำอะไร? What are you doing?ถามอยู่ตอบ I ใช้กับ am I am studying studying in I'm studying English ฉันกำลังเรียนหนังสือ what am I doing what am I doing แล้วฉันก็หมายถึงคุณครู what am I doingนะนักเรียนกำลังเรียนแล้วครูล่ะคะถามไอตอบ you are อะไรคะแล้วคุณครูทำอะไรคะแล้วใครตอบได้นะนักเรียนกำลังเรียนแล้วคุณครูทำอะไรลูกคุณครูเรียนด้วยเปล่าลูกคุณครูไม่ได้เรียนคุณครูทำอะไรคะสอนใช้คำว่าไงเอ่ยYou are สอนรู้แต่ว่าเรียนแต่ไม่รู้ว่าสอนคำว่าใครได้สวิลาได้ไหมคะไม่ได้ You are teaching นักเรียนก็ต้องบอกว่าคุณครูนั้นกำลังทำไมลูกสอนใช้คำว่า teaching ก็มาจากคำว่าteacher นั่นเองนะโดยตัวเดิม teach เป็นคำอะไรคะกริยาแท้ใช่ไหมคะเติม ing เป็นอะไรเอ่ย teaching นะครูถามว่า what am I doing ฉันกำลังทำอะไรนักเรียนก็ต้องตอบว่ายou are teaching you are teaching English เพราะนักเรียนบอกว่านักเรียนกำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเอามานะพยายามฟังให้ดีนะถ้าเป็นนักเรียนนะนักเรียนก็กริยาเป็นไงคะใช้คำว่า study นะ study กำลังเรียนstudy เติมอะไร ing เพราะนั้น what are you doing นักเรียนตอบถามอยู่ตอบ I am studying English นะ I'm studying English what am I doing? You are English. นะเรียนยังนะเราเพิ่งจะเรียนไปเมื่อวันพุธใช่ไหมคะตอนนี้มีบางคนไม่ได้มานะไม่ได้มาคุณครูก็นะทบทวนให้นะ What are you doing? นะคุณกำลังทำอะไร I am teaching. I am swimming. I am running. I am taking a bath ได้ไหม I'm taking a shower I'm อะไรดี I'm eating คำกริยาที่เติม ing เรียนไปแล้วนะพยายามเอามาตอบด้วยนะคะ อ่ะเรามาทวนกัน review about the map of Thailand นะเรียนไปแล้วนะเพราะว่าใกล้สอบแล้วนะคุณครูก็
จะนำเนื้อหาที่นักเรียนเรียนไปแล้วนั้นมาทบทวน How many regions? How many regions are there in Thailand? Region หมายถึงภาคต่างๆที่เราเรียนกันทั้งหมดมีกี่ภาคคะบางคนบอกว่า4 there are 6 regions how many provinces are there in Thailand province หมายถึงจังหวัดคะ77 provinces นะมีทั้งหมด77จังหวัดนะคะและ what are the symbols ofThailand มีอะไรบ้างจำได้ไหม The symbol of Thailand สัญลักษณ์ของเมืองไทยนะชาวต่างประเทศที่เขามาท่องเที่ยวประเทศเรานั้นมีสถานที่ที่ไหนสถานที่หรือสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งดึงดูดให้เขามาเที่ยวมีอะไรบ้างจำได้ไหมคะหรือสัญลักษณ์ของประเทศไทยมีอะไรบ้างเงียบเราเรียนหรือยังเนี่ย Thai language ไทยภาษาไทยมีอะไรอีก Thai dance Thai monk อะไรอีก What animals The animal หมายถึงสัตว์ Elephant อะไรอีก Buffalo What flowerflower คะดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทย จำได้ไหม ดอกราชพฤกษ์นะคะเอาเรามาดูผลงานของนักเรียนที่ชั่วโมงที่แล้ววันอังคารใช่ไหมคะนักเรียนได้เรียนไปเอาดูผลงานก่อน อันนี้เป็นงานเมื่อวันอะไรคะสั่งไปวันอะไรเอ่ยวันอังคารใช่ไหมลูกอันนี้เป็นการบ้านนะของนักเรียนในวันอังคารนะคะคุณครูให้นักเรียนวาดภาพThe symbols of Thailand นะนอกเหนือจากที่ครูอธิบายไปได้ไหมลูกได้เพราะว่ามีมากมายเลยนะคะบางทีก็เอามาสอนไม่หมดเพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปหาไปเติมเต็มเอาเองนะเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือสอบถามหรือไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ให้วาดภาพนะสัญลักษณ์ต่างๆลงในกระดาษ A4 ระบายสีให้สวยงามเป็นคะแนนด้วยใครที่ยังไม่ได้ส่งก็นะคะทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะโอเคอันนี้เป็นของพันนิดานะคะพันนิดาซึ่งได้วาดนะแล้วก็ระบายสีมานะคะสวยงามเลยนะคะอันนี้เป็นคะแนนเก็บนะคุณครูไม่บอกว่าได้เท่าไหร่นะสวยไหมคะนะเดี๋ยวต้องดูความเรียบร้อยอาจจะนะเขียนตัวหนังสือผิดถูกอะไรเดี๋ยวก็จะได้นะแก้ไขกันอันนี้เพิ่งจะส่งนะก็ยังไม่ได้ดูความเรียบร้อยอยากจะให้นักเรียนดูผลงานของเพื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นของเด็กหญิงปานรัฐีเป็นไงคะลงสีสันสวยไหมลูกสวยมากนะคะอันนี้เป็นเราก็โชว์ออฟผลงานของต้นทางบ้างนะแต่ปลายทางยังไม่เห็นนะคะคงจะใช้เวลาในการส่งมาอีกนะคะต่อไปวีรวัฒน์นะวีรวัฒน์ได้วาดมาแล้วเห็นไหมคะพรลดาวันพรดาวันนะต่อไปนะอันนี้เป็นของพลอยภรรยานะคะพลอยภรรยานะพลอยภรรยาเพชรดาวนะคะแล้วแต่นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นผลงานของนักเรียนนะคะเดี๋ยวครูตรวจและให้คะแนนแล้วก็กลับไปทำแฟ้มนะส่งคุณครูอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะดูว่านักเรียนมีผลงานของนักเรียนเก็บทำรูปเล่มได้มากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะให้คะแนนที่สะสมด้วยนะเอาละค่ะผลงานก็
เรียบร้อยแล้วนักเรียนมาดูโอเคลูกแอสไลด์ please the map of Thailand เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยใช่ไหมใช่ไหมมีไหมประเทศอื่นเขาสัญลักษณ์อย่างนี้มีไหมลูกไม่มี the map of Thailand นะ is the symbol นะ is the symbol of Thailand นะเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยซึ่งเรารู้จักดีนะโดยเฉพาะเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนักเรียนก็เรียนไปรายละเอียดมากมายนะคะเรามาทบทวน what is it north ภาคอะไรคะเนาะภาคเหนือ next north east ภาคอีสาน central ภาคกลางeast ภาคตะวันออก west ภาคตะวันตกภาคตะวันตก south ภาคใต้ how many regions มีทั้งหมดกี่ภาค6ภาคเมื่อกี้ใครตอบ4รู้ยังคะเข้าใจแล้วนะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนภาคนะต่างๆนี้ตามข้อความที่คุณครูทบทวนให้นะคะเติมเฉพาะภาคต่างๆลงในสมุดของนักเรียนนะคะจำได้ไหมถ้าจำไม่ได้ให้นักเรียนเขียนไปก่อนบนกระดาษ